สวัสดีครับสวัสดีเข้าสู่ช่องพังฟ้าสายแฟมิลี่นะครับผมบรรยากาศยามเช้าๆยังไม่ได้ไปไหนนะครับผมตอนนี้ก็กินหญ้าไปพังๆก่อนครับนอนเพิ่งตื่นครับผมตื่นมาก็กินหญ้าไปก่อนเป็นหญ้าที่เกี่ยวมาจากทุ่งนานะครับเป็นวัชพืชที่ขึ้นอยู่กับข้าวก็ตัดวัชพืชออกเพื่อที่จะให้ข้าวได้โตวัชพืชจะได้ไม่ทับข้าวล้มนะครับผมเราก็จะเอาเครื่องไปตัดออกได้ประโยชน์ทั้งข้าวแล้วก็ได้ประโยชน์ทั้งช้างครับผมช้างอิ่มข้าวงอกงามครับเมื่อคืนก็ฝนตกก็แม่แก้วตาก็เล่นหนักเลยครับดูตาปรื้อๆเลยครับรู้สึกว่าจะง่วงนอนนะครับผมเพราะว่าตาปรื้อเลยอย่างดีนะครับที่เป็นพื้นที่เป็นดินทรายนะครับผมน้ำก็จะซึมลงไปเร็วแล้วก็จะไม่แฉะแต่ก็ฝนสาดเต็มพื้นที่เลยครับเมื่อคืนลมแรงมากเลยครับฝนตกหนักมากเลยพี่พอใจก็เล่นไม่แพ้กันนะครับผมปล่อยนางเล่นเมื่อคืนก็ยังคงได้นอนอยู่นะครับผมเพราะว่าเป็นดินทรายน้ำจะไม่ขังไม่แฉะอาจจะเห็นรอยนอนอยู่ครับส่วนน้องรุ่งก็เพิ่งตื่นเมื่อกี้นะครับผมตื่นเพราะมาวัดนะครับผมเดินมากับหลวงพ่อแล้วก็วิ่งแวะเข้ามาทุกวันนะครับสำหรับมาวัดก็มากันเป็น10เลยครับทำให้น้องลุงตื่นตกใจตื่นขึ้นมาเมื่อกี้เองครับเรื่องการนอนนี่น้องลุงไม่ต้องห่วงครับผมเต็มที่การกินการนอนส่วนคนนี้กินอย่างเดียวครับแต่เรื่องนอนเนี่ยต้องเงียบสงัดครับถึงจะนอนได้เพราะว่าเป็นคนที่ขี้ระแวงครับผมได้ยินเสียงอะไรนิดอะไรหน่อยก็สะดุ้งตื่นนอนไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่ครับแต่ว่าเรื่องกินนี่เต็มที่ครับThank you.
เรื่องกินกินเก่งครับแต่ว่าเรื่องนอนนอนน้อยครับไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่กินกินเก่งนะครับผมตัวโตมากเลยครับกินกินแล้วก็วิ่งกินเล่นเหนื่อยก็กลับมานอนแม่เสร็จแล้วก็กินเก่งเลยครับแม่ฟ้าใสจะกินทันแม่เสร็จแล้วไหมเนี่ยเพราะว่าต่างคนต่างแย่งเงินกินนะครับแล้วแต่ก็ใครจะกินเร็ว